เรายังคงตามเรื่องของคุณสมรักคำสิงเรื่องนี้เป็นคดีที่น่าจะเป็นคดีตัวอย่างและเป็นอุทาหรณ์ของหลายๆประเด็นวันนี้คุณแม่ของสาว17เนี่ยออกมาขอโทษทางน้ำตาเลยนะที่เลี้ยงลูกไม่ดีแต่นั่นเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องแยกไปการดำเนินการที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสาว17ซึ่งเขาเป็นเยาวชนอยู่ต้องเป็นไปตามกระบวนการอย่างรอบคอบแม้ว่าวันนี้ค่ะน้องจะมีความพร้อมในการให้รายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ตามทีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกแบบนี้บอกว่าสามารถจะมีการสอบปากคำของสาว17พร้อมกับทีมสหวิชาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทีมสหวิชาชีพและพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนสาว17มีการดำเนินการผ่านทางสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นใช้เวลาการสอบสวนกว่า4ชั่วโมงจนเสร็จสิ้นแล้วนะคะเมื่อสอบสวนสาว17เป็นที่เรียบร้อยจากนั้นได้มีการเรียกประชุมพนักงานสอบสวนทั้งคณะเพื่อดูคำให้การของสาว17ว่าเป็นอย่างไรบ้างในการพิจารณาก่อนอาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาไปสู่ผู้กระทำความผิดเมื่อได้ข้อกล่าวหาแล้วตามกระบวนการจะต้องมีการออกหมายเรียกนายสมรักคำสิงมาสอบสวนและรับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้นน่าจะเข้าข่ายความผิดพรากผู้เยาว์ทำการอนาจารเด็กอายุเกิน15ปีแต่ไม่ถึง18ปีและพาเด็กอายุเกิน15ปีไม่เกิน18ปีเพื่อกระทำอนาจารโดยผู้กำกับของสภ.เมืองขอนแก่นท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวว่าเมื่อการสอบสวนน้องสาว17เรียบร้อยแล้วการประชุมในส่วนของคณะพนักงานสอบสวนในคดีก็เสร็จแล้วก็สามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้แล้วหลังจากนั้นก็อย่างที่บอกไปก็ต้องออกหมายเรียกค่ะแล้วเรียกมาสอบสวนทุกขั้นตอนตำรวจต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายคาดว่าจะออกหมายเรียกได้ภายในวันที่14ธันวาคมนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าอ้าวสอบปากคำสาว17เสร็จเดี๋ยวก็จะนำไปสู่ขั้นตอนที่2แจ้งข้อหาแจ้งข้อหาเสร็จก็ต้องออกหมายเรียกคุณสมรักให้ปากคำภายในวันที่เท่าไหร่นะฮะ14นะฮะ14ธันวาคมนี้คุณผู้ชมครับแต่ถามว่าเมื่อกำลังจะแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยวัน2วันนี้แล้วเนี่ยคุณสมรักว่ายังไงบ้างเจอวิบากกรรมขนาดนี้แล้วเมื่อวานน้องเบสลูกสาวก็ออกมาแถลงข่าวเปิดใจทุกอย่างน้ำตาคอเบ้าวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้พูดกับคุณสมรักคำสิงด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับคือคุณสมรักพูดเลยเปิดใจกับอมรินทร์ทีวีทางโทรศัพท์นะครับบอกว่าเมื่อวานได้ดูลูกสาวติดตามทุกคำพูดที่เขาได้พูดคือผมยอมรับนะว่าดูไปน้ำตาซึมสงสารลูกห่วงความรู้สึกลูกแล้วที่เบสบอกว่าถ้าพ่อผิดพ่อก็ต้องยอมรับเผชิญหน้าสู้กับความจริงคุณสมรักบอกเลยบอกตอนนี้ผมก็ไม่ได้หนีไปไหนผมก็ยอมรับทุกอย่างและเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายถ้าผิดผมก็ยอมรับตอนนี้ไม่อยากจะพูดอะไรมากแต่พร้อมสู้คดีก็ดูอยู่โอ้หลวงพ่อนะดูไปก็น้ำตาซึมไปนะพี่บาสคุณสามารถคุยกับน้องโบ๊ทใช่ไหมใช่โบ๊ทเดี๋ยวโทรคุยเล่นด้วยผมก็ประกาศแล้วผมพร้อมเข้ากระบวนการยุติธรรมพอญาติครับผมก็หนักเดียวนะให้ผมตั้งสติให้เขาเจริญก่อนครับซึ่งเอาจริงๆนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่คุณสมรักบอกกับนักข่าวแบบตรงไปตรงมาว่าในกระบวนการทั้งหมดผมก็พร้อมจะทำตามกฎหมายเห็นใจก็แต่น้องเบสที่เขาต้องเครียดนะคะส่วนฝั่งของคดีความในฝั่งของผู้เสียหายหรือว่าสาว17วันนี้ทางคุณจอกันจอมพลังเองก็ยังคงเป็นแนวหน้าในการพาครอบครัวของน้องสาว17ที่ตกเป็นคู่กรณีกับคุณสมรักเนี่ยไปดำเนินคดีเพื่อความเป็นธรรมกันต่อไปวันนี้ไปพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ของสาว17นะแล้วพาไปหากับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หังพานรองผบตรให้ช่วยคลี่คลายคดีนี้หน่อยจากภาพคุณผู้ชมน่าจะเห็นคุณแม่ของน้องเนี่ยร่างกายไม่แข็งแรงต้องนั่งรถวีลแชร์มานะคะเพื่อที่จะมาเจอกับบิ๊กโจ๊กแล้วแน่นอนคุณแม่เองเนี่ยก็วันนี้พร้อมละมีกำลังใจพอที่พร้อมจะเปิดใจตอบคำถามกับสังคมในหลายๆประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่ว่ากรณีนี้เป็นการทำเพื่อแบล็กเมลจริงหรือเปล่าเลยอยากให้รองผบตรช่วยหาความจริงโดยให้ไปหาว่าใครผิดให้ว่ากันไปตามผิดรวมไปถึงประเด็นที่มีการบอกว่าน้องคือลูกสาวแม่อายุ17ปลอมพ.ศ.ในเอกสารเพื่อเข้าผับและตัวของนักมวยเองก็สงสัยว่าตัวเขาถูกวางยาเพื่อที่จะแบล็กเมลซึ่งตรงนี้เนี่ย
คุณแม่คุยกับคุณกันคุณกันบอกเดี๋ยวพาไปตรวจเลยเพื่อความเป็นธรรมมันตรวจจากกระแสเลือดได้และครอบครัวเองก็ยอมรับแม่เนี่ยวันนี้น้ำตาซึมเลยนะยกมือไหว้เลยที่ยอมรับก็คือว่าแม่ยอมรับว่าแม่มีส่วนผิดยอมรับผิดที่ดูแลลูกแม่ได้ไม่ดีปล่อยให้เขาไปเที่ยวสถานบันเทิงจนเกิดเรื่องขึ้นตอนนี้ตัวเขาเองยังไม่ได้คุยกับลูกสาวเพราะว่าลูกสาวอยู่กับเจ้าหน้าที่แล้วอยู่ในภาวะที่เขาเองเนี่ยสภาพจิตใจย่ำแย่ต้องปรับสภาพจิตใจยืนยันกับสื่อมวลชนตรงนี้เลยทุกคนเป็นพยานได้ครอบครัวไม่ได้ต้องการเงินครอบครัวเราไม่ได้ลำบากขนาดนั้นและทั้งหมดที่ทำไม่ใช่กระบวนการของการแบล็กเมลค่ะอยากบอกอะไรครับจะขอโทษสังคมอยากบอกอะไรไม่อยากพูดอะไรในใจอยากจะบอกอะไรในใจที่ดูแลลูกตัวเองไม่ดีพอที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้เด็กไม่ควรเข้าสถานบันเทิงต่อไปคุณแม่จะได้ไปแก้ไขอยากให้รับความเป็นธรรมให้ลูกไหมครับจ้าคุณแม่ยืนยันไหมคะว่าครอบครัวเราไม่ต้องการที่จะรับเงินไม่ต้องการค่ะคุณแม่ครับหลังจากเกิดเรื่องมาทางคุณแม่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือภายในครอบครัวมีการถูกข่มขู่หรือทำให้รู้สึกหวาดกลัวหรือระแวงจนกระทั่งมาพึ่งท่านรองผบ.ตร.ไหมฮะไม่มีค่ะเรื่องตังค์ไม่เอาจ้ะคิดแบ็กเมลเขาไหมไม่จ้ะไม่เคยคิดเลยหลังจากนี้ถ้าเกิดสมมติเขาเจรจาหรือขอเจรจาต่างๆคุณแม่จะยอมเจรจากับเขาไหมฮะไม่จ้ะจะดำเนินการให้ถึงที่สุดครอบครัวไม่คิดถึงเรื่องของแบล็กเมลอะไรแต่อย่างใดเงินก็ไม่เอาเจรจาก็ไม่ยอมขอดำเนินการเพื่อพิสูจน์คำพูดของลูกให้ถึงที่สุดแล้วแกก็พูดไปร้องไห้ไปนะครับคือสงสารลูกสาวแล้วก็โทษตัวเองนี่คือในมุมของคุณแม่